ัสดีครับผมจะรอธนภัทรครับพราวเสียค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Have a News Day เวลาเพลินข่าวนะคะเช่นเคยอยู่กับเรา2คนค่ะใช่แล้วนะครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะช่วงปลายฝนต้นหนาวไอขึ้นมาทันทีเลยใช่ป่วยโอ๊ยป่วยใจเย็นทำงานก่อนรอโอเคจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีฝนตกนะฮะบางวันเนี่ยฝนตกหนักบางวันฝนตกปรอยๆแต่ว่าตกทั้งวันนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประกาศทางเว็บไซต์เลยนะครับบอกว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึง25ตุลาคมนี้นะครับทางตอนบนของประเทศไทยจะมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่32องศาก็ถือว่าร้อนอยู่นะฮะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ย17องศานะฮะต่างกันมากนะ17กับ32ค่อนข้างร้อนกับค่อนข้างหนาวเลยแหละสำหรับบ้านเราอ่ะ17องศานี่เราหนาวแล้วนะถูกต้องเลยนะครับคือเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะฮะส่วนภาคใต้ก็จะเจอฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนิดนึงใช่แล้วก็ใครจะออกเรือใครจะออกไปเที่ยวเกาะอะไรเงี้ยดูสถานการณ์ดีๆละกันเพราะว่าเวลาเกิดอันตรายขึ้นมาเนาะมันจะไม่ปลอดภัยเอานะคะและที่สำคัญนะคะพกร่มด้วยช่วงนี้หรือเสื้อกันฝนแล้วก็ยังคงอยู่ในมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะรวมถึงการพกแมสก์ใส่แมสก์ตลอดเวลาแล้วก็พกเจลล้างมือก็จะช่วยเหมือนกันในช่วงนี้นะคะอ่ะมาถึงเรื่องราวแรกวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะต้องบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเรื่องนึงที่จะถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องราวของคุณสุชนสุกเกษมค่ะเจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีค่ะครับผมซึ่งคุณสุชนเนี่ยบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ทำเกษตรนะครับมีรายได้วันละ 1,000 บาทค่ะนะฮะในการทำเกษตรพื้นที่ของเขาก็คือ1ไร่ค่ะแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับรายได้คือพุ่งปรี๊ดมากจาก 1,000 นะครับพุ่งเป็นวันละ 20,000 บาท 1,000 เป็น 20,000 อ่ะไม่ใช่ 2,000 3,000 นะกี่เท่าอ่ะคูณไปสิ100เท่าเกินมั้ยไอ้10เท่าเหรอเกินมั้ยเยอะมากอ่ะเยอะอ่ะถ้าบวกเลขผิดขออภัยรีบคูณเลขผิด20เท่าจ้ะอ่ะ20ใช่มั้ย 1,000 กับ 20,000 คือ20เท่าถูกต้องคือเยอะมากจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้คุณสุชนเนี่ยสามารถทำรายได้ได้พุ่งไปขนาดนี้แต่ว่ารู้มี1อย่างนั่นก็คือการเอาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาเข้ารอบสอบใช้นะครับแล้วก็ทำรายได้ได้ขนาดนี้อาจจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับในพื้นที่1ไร่กัน100ตารางวาก็จะแบ่งเป็นส่วนหลักๆก็คือ1ปลูกพืช2เลี้ยงสัตว์3แปรรูปแล้วก็ตอนเราเช้าเราจะทำเรื่องพืชที่เป็นรายได้รายวันก่อนแล้วก็มาการเลี้ยงสัตว์พอตกเย็นแล้วก็แปรรูปอยู่ในบ้านเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยมันสอดคล้องกันเนี่ยมันเป็นบริบทต่อการทำมาหากินได้เลยไม่ต้องใช้เงินที่เยอะการทำเศรษฐกิจเพียงหลายคนนุ่งเชื่อได้ว่า180ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจบริบทหรือว่าไม่เข้าใจวิถีชีวิตในการเดินตามรอยศาสตร์พระราชาที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนที่อยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ต้องดูบริบทพื้นที่บริบทคำว่าบริบทก็คือพื้นที่ของตัวเองตัวเองอยู่แบบไหนทำอะไรอยู่แล้วจะเอาอะไรศาสตร์พระราชาเนี้ยเอาไปปรับใช้ยังไงโครงการที่พระองค์ท่านให้มาเนี้ยเราเอามาปรับได้หมดโดยเฉพาะเรื่องน้ำสำคัญสุดพระองค์ท่านบอกว่าถ้าทำด้านการเกษตรถ้าตรงไหนไม่มีน้ำทำไม่ได้อย่างของลุงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีน้ำธรรมชาติอยู่แล้วแต่ก็ถามว่าพอไหมบางทีลุงต้องเตรียมเขาเตรียมรองรับในเรื่องของทำธนาคารน้ำใต้ดินออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบเพื่อจะได้วันไหนไม่มีน้ำลุงก็เลยหันมาใช้ตัวนี้ได้จะได้ไม่ขาดระยะในการให้พืชให้สัตว์ในการตอบโจทย์ได้ที่ผ่านมานี้หลังจากเกิดโควิดในที่หนึ่งไร่เนี่ยลุงขายของในหนึ่งไร่นะวันนี้ตกแล้ว1,000 บาทนะแต่พอเกิดโควิดปุ๊บขายได้2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000มีวันได้22,000โอ้โหขายอะไรกันขนาดนี้มาจากไหนกันขายอะไรกันบ้างแล้วทีนี้พอเกิดโควิดปุ๊บสังเกตไหมพอเข้าเดือนที่2ห้างเริ่มปิดตลาดเริ่มปิดชาวบ้านไปกินกันที่ไหนอ่ะก็ไม่มีอะไรกินเขาก็เลยมาที่บ้านลุงกันมาหาซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อไข่ซื้อสารพัดเลยที่ลุงมีใน3หัวข้อปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่รูปนี่แหละก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าในหลวงท่านบอกว่าถ้าทำตามพระองค์ท่านแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในตัวของมันเองก็คือมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนมันจะอยู่ได้ในตัวของมันเองอ
เรื่องราวของคุณสุชนเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าแนวคิดหรือว่าหลักการแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารหรือว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองถ้าเกิดใครนำแนวคิดนี้ไปใช้เนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเนาะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะเอาล่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือภาคเหนือกันนะคะวันนี้เนี่ยจะพาไปดูศิลปะของชาวล้านนาค่ะเคยได้ยินคำว่าตุงไหมเราสองคนเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตุงของทางภาคเหนือหรือว่าจะเรียกว่าธงก็ได้ตุงหรือทางธงของของทางภาคเหนือเนี่ยก็มีหลายแบบวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับตุงไส้หมูอย่าบอกว่าเอาไส้หมูมาทำเป็นตุงนะฮะไม่ใช่แบบนั้นค่ะไปดูกันค่ะว่าตุงไส้หมูจะเป็นอย่างไรศิลปะล้านนาอย่างตุงไส้หมูหรือตุงไส้ช้างงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ประกอบอยู่ในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนางานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆโดยคำว่าตุงเป็นภาษาถิ่นประจำภาคเหนือซึ่งตรงกับคำว่าธงในภาษาไทยภาคกลางและตรงกับคำว่าทุงในภาษาท้องถิ่นอีสานตุงไส้หมูมีรูปทรงเหมือนเจดีย์ทำจากกระดาษว่าวหลากสีหรือผ้าหลากสีใช้ปักบนกองเจดีย์ทรายคู่กับตุง12ราศีเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีและพระธาตุประจำปีเกิดนั่นเองค่ะในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายมีการใช้ตุงไส้หมูหรือตุงไส้ช้างสีขาวและสีดำประดับรอบปราสาทศพเพราะมีความเชื่อที่ว่าจะส่งให้ผู้ตายไปสู่สวรรค์จึงเห็นได้ว่าตุงไส้หมูหรือตุงไส้ช้างจะเป็นได้ทั้งตุงมงคลและตุงอวมงคลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละพื้นที่ว่าจะมีการใช้งานอย่างไรแต่จุดประสงค์หลักก็ยังคงเป็นการบูชาพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำตุงไส้หมูก็มีวิธีการไม่ซับซ้อนเพียงแต่ต้องเตรียมผ้าหลากหลายสีตามชอบไม้ไผ่กรรไกรคลิปหนีบเข็มและก็เชือกจากนั้นนะคะนำผ้ามาตัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าพอได้ผ้าตามขนาดที่ต้องการแล้วก็ให้พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอีก2ทบนำคลิปมาหนีบผ้าให้ติดกันจากนั้นนะคะก็ใช้กรรไกรตัดเส้นตรงจากด้านที่ผ้าเปิดได้ตัดให้เหลือช่องว่างอย่าให้ผ้าขาดกลับด้านแล้วตัดเส้นตรงขนานกับเส้นแรกจากนั้นตัดสลับกันไปมาตลอดความกว้างจนถึงปลายเหลือปลายไว้เพียงประมาณ4เซนติเมตรเพื่อทำหัวตุงและเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลี่ผ้าออกและนำไปซ้อนไว้กับผ้าอีกสีที่ตัดเสร็จแล้วและก็นำมาเย็บให้ผืนผ้าทั้งสองนั้นติดกันก่อนนำเชือกไปผูกเข้าไว้กับไม้ไผ่เพียงเท่านี้ก็ได้ตุงไส้หมูสีสันสวยงามพร้อมนำไปประกอบในพิธีต่างๆแล้วค่ะถือว่าวิธีการทำเนี่ยไม่ได้ยากนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญก็ได้ว่าพอวิธีทำไม่ยากเนี่ยก็เลยยังมีคนที่ทำอยู่ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเที่ยวภาคเหนือเห็นศิลปะล้านนาแบบนี้นะคะก็ทราบได้เลยว่าตุงแบบนี้เรียกว่าตุงไส้หมูแหมตอนแรกนึกว่าเอาไส้หมูทำตุงไม่ใช่นะมีลักษณะเป็นเกลียวคล้ายๆกับไส้หมูนั่นเองแต่ถ้าตุงแช่ต้องตุงแช่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 อันนั้นคนละตุงนะคนละตุงอันนี้จะเข้าสู่ช่วงแบบแฮปปี้ไทม์นะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักที่เล่นของหมูที่อยู่ต่างประเทศเป็นหมูแคระถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหมูแคระนะฮะน่ารักมากๆหมูที่จะพาไปดูเนี่ยชื่อว่าพุ่มพวงนะครับเป็นหมูป่าเพศเมียอยู่ที่วัดบ้านซ่าจังหวัดนครราชสีมานะครับจะน่ารักขี้เล่นอะไรยังไงไปชมกันเลยครับนี่คือพุ่มพวงครับหมูป่าแสนรู้เพศเมียที่ถูกเลี้ยงอยู่ภายในวัดบ้านซ่าตำบลสำพะเนียงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งหมูป่าตัวนี้มักจะมีนิสัยขี้เล่นชอบวิ่งเล่นกับหมาแล้วก็แมวภายในวัดนะครับถือว่าเป็นที่รักแล้วก็เอ็นดูของชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดโดยเฉพาะกับเด็กๆครับที่มักจะมาวิ่งเล่นกับหมูป่าในทุกๆเย็นเลยครับ
พระอาจารย์ประภาสฐานวโลเจ้าอาวาสวัดบ้านซาดเล่าว่าเมื่อประมาณ3เดือนก่อนได้ไปร่วมงานศพและมีชาวบ้านซื้อหมูป่ามาเชือดเพื่อใช้เนื้อทำอาหารเลี้ยงคนในงานด้วยความสงสารชาวบ้านจึงเปลี่ยนใจไม่ฆ่าแล้วนำมาถวายหลวงพ่อฝากเลี้ยงที่วัดแห่งนี้โดยเลี้ยงรวมกับแมวและหมาที่วัดกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันจนมีความคุ้นชินเป็นเพื่อนเล่นกันซึ่งพุ่มพวงมีนิสัยชอบให้คนเกาหลังให้และเมื่อได้รับการเกาหลังจนสบายตัวแล้วก็จะล้มตัวหลับพลอยอย่างสบายใจค่ะแต่เนื่องจากปัจจุบันครับพุ่มพวงเนี่ยตัวโตขึ้นมากเลยก็เลยทำให้พุ่มพวงมักจะพลิกตัวไปทับลูกแมวเป็นประจำเลยครับก็เลยได้แยกมาเลี้ยงขังกรงไว้ต่างหากแต่ก็ต้องปล่อยให้ออกมาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆทุกวันไม่เช่นนั้นนะครับพุ่มพวงเนี่ยจะหงุดหงิดที่ไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นเลยแหละครับรู้สึกแบบคันหลังจังเลยกำนี่เดี๋ยวนะกำนี่จะเป็นพุ่มพวงแป๊บนึงจะตกใจยังไงเหมือนพุ่มพวงไงชอบให้คนเกาหลังใช่ไหมแล้วก็ชอบวิ่งเล่นด้วยเนี่ยถือว่าเป็นหมูที่แบบรักสุขภาพเป็นหมูรักสุขภาพนะคะเขาบอกว่าพุ่มพวงเนี่ยมีประสาทการดมกลิ่นจมูกที่ดีก็คือรับกลิ่นได้ไวแต่ในขณะเดียวกันประสาทหูกับประสาทตาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรก็คือจะใช้การดมกลิ่นก่อนเพื่อรับรู้เรื่องราวนี่ไงเวลาใครอยากจะเป็นหมูเนี่ยต้องเป็นหมูที่แข็งแรงแบบพุ่มพวงนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเกาหลังต่อเกาหลังต่อและบุฟเฟ่ไม่ต้องงดแล้วเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงโอเคอะช่วงวันสราวนะครับในช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ติดตามกันอยู่เลยนะฮะจะมีสับภาษาอังกฤษมาให้ได้ติดตามกันด้วยเวลาเราไปคุยกับคนต่างชาติแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีบทสนทนาเกี่ยวกับแบบกินข้าวหรือยังอะกินข้าวกับอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นจะถามอย่างนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษคือยังไงคุณครูเจน่ามีคำตอบมาฝากด้วยนะครับติดตามไปได้กับช่วงนี้วันสราวHello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around ชาวต่างชาติค่ะจะทักทายถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าสบายดีไหมหรือ How are you ส่วนคนไทยค่ะจะถามว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังถ้าจะถามชาวต่างชาติค่ะจะถามว่ายังไงคะก่อนอื่นเลยค่ะคำว่ากินก็คือ eat โอเคกินข้าวหรือยัง Have you eaten yetโอเคประโยคนะคะที่ขึ้นต้นด้วย have แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3ค่ะหมายความว่าทำอะไรไปแล้วหรือยังนะคะ have และ eat ช่องที่3ก็คือ eaten ค่ะ have you eaten แปลว่ากินข้าวหรือยังคำว่า yet เติมเข้าไปด้วยนะคะแปลว่าแล้วหรือยังจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะและถ้าน้องๆ นะคะอยากจะระบุว่ามื้อไหนค่ะเช่นมื้อเช้านะคะก็คือ breakfast กินอาหารเช้าหรือยัง have you eaten breakfast หรือ have you eaten breakfast yet คราวนี้ค่ะน้องๆ นอกจากคำว่า eat จะแปลว่ากินแล้วนะคะเรายังใช้คำว่า have ก็ได้ค่ะ have นอกจากมีนอกจากแปลว่ามีนะคะก็ยังแปลว่ากินได้ด้วยค่ะโอเคตัวอย่างเช่นถ้าเราถามว่ากินมื้อเที่ยงหรือยังมื้อเที่ยงก็คือ lunchHave you had lunch? Okay, had ค่ะเป็นอดีตของ have นะคะเป็นช่องที่3ค่ะโอเคค่ะน้องๆถ้าเกิดกินแล้วนะคะก็สามารถตอบได้ว่า yes I have แล้วก็ตามด้วย thank you กินแล้ว thank you ก็คือขอบคุณที่ใส่ใจถามเรานะคะต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าในมื้อนั้นเขากินอะไรเช่นมื้อเย็นก็คือ dinner What did you eat for dinner? หรือWhat did you have for dinner? และถ้าสมมติจะตอบว่ากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วค่ะก็สามารถตอบได้ว่า I had noodles หรือ I ate noodles อย่าลืมนะคะ noodles คือก๋วยเตี๋ยวต้องเติม s เสมอค่ะเอาละค่ะน้องๆกินนะคะก็ใช้คำว่า eat หรือว่า have ก็ได้ค่ะพบกับ Teacher Jenna ได้อีกครั้งในช่วง Words Around See you next time Bye byeกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามนนงามล้ำเกินคนเอ๊ะงามล้ำเกินคนสวยไงสวยเป็นนางฟ้าอ๋อนี่คือชมโอเคโอเคร้องเพลงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้ไงเขาถามว่ากินข้าวอะไรก็เลยถามตอบตอบก็ไม่ค่อยได้กินอะไรมากดื่มน้ำสาดแล้วก็พักผ่อนเยอะสวยมากจริงจริง
ภาษาอังกฤษนะคะต้องใช้บ่อยๆนะอย่างที่ครูเจน่าบอกหลายคำเลย Have you eaten หรืออะไรก็ตามสิ่งสำคัญของภาษาอังกฤษคือต้องพูดแบบบ่อยๆแล้วก็ต้องติดตามครูเจน่าบ่อยๆถูกต้องคุณครูเจน่าก็จะมาพร้อมกับพวกเรานี่แหละนะครับวันพรุ่งนี้วันปิยมหาราชแล้วนะครับเราก็จะได้หยุดยาว3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีแพลนที่จะไปที่ไหนบ้างหรือยังนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแพลนเนี่ยผมมีอีกที่หนึ่งแนะนำเลยนะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์นะครับก็คือไปชมนิทรรศการนะครับพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับอาจจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับนิทรรศการนี้นะครับก็คือนิทรรศการหมุนเวียนประชาธิปกการสมัยในสัมพันธ์สยามฝรั่งเศสครับเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มภาพถ่ายเมื่อคราวรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทหารประเทศฝรั่งเศสเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลจองดองเนอร์ชั้นที่1ประเทศฝรั่งเศสและสมุดตารางเสด็จอินโดจีนแห่งฝรั่งเศสครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสและสยามตลอดช่วงพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังเป็นการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราวพระราชประวัติพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งงานนี้นะคะเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะยาวไปจนถึง31มกราคมเลยนะคะปีหน้าเลยนะ2564เพราะฉะนั้นใครสนใจไปเยี่ยมชมได้อย่าลืมนะรักษาระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากนะคะแล้วก็เจลล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะครับผมวันนี้หมดเวลาของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ Facebook และ YouTube ที่ /ALTV4 ค่ะติดต่อเราได้ที่ LINE @ALTV4 และอีเมลhavenewsday@altv.tv ติดตามมาได้หลากหลายช่องทางนะวันนี้ผมจะโลกับแพรวครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันหยุดยาวด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ